คุยถึงเรื่องการถอดฮาร์ดดิสก์เจ้าตัวนี้ครับพอดีลูกค้ารับเครื่องไปแล้วน่าจะพัสดุหล่นหรือว่ากระแทกนะครับทำให้ฮาร์ดดิสก์มีปัญหาอันดับแรกนะครับสำหรับตัวนี้แนะนำตัวก่อนอันนี้จะเป็นตัว PS4 ตัว Fat นะครับรุ่นแรกเลยรุ่นแรกที่เป็นสวิตช์แบบสัมผัสนะครับก็หลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องแผ่นเด้งออกเองนะครับแล้วก็สวิตช์บางทีก็เปิดติดระดับเองนะครับซีรีส์จะเป็นซีรีส์ 1,000 นะครับก็ดูง่ายๆแถบมันจะเป็นแถบสีน้ำเงินก็บอกว่าสีดำแต่เงานะครับสีน้ำเงินมาจากไหนไปดูแต่จอสีน้ำเงินสีดำเงานะครับอันนี้เป็นเจนแรกเลยเจน2ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับเอาละนะแต่2ตัวนี้จะแกะเหมือนกันนะครับระหว่างเจน2กับเจน1จะแกะเหมือนกันคลิปนี้ก็จะมาทำให้ดูว่าจะแกะแล้วก็สังเกตไงคือตัวเครื่องเนี่ยถ้าเราจะสังเกตฮาร์ดดิสก์ที่เสียหรือไม่เสียที่ดังแก๊กๆหรือเปล่าเนี่ยก็ให้เราฟังที่ตัวพลาสติกแผ่นนี้นะครับเงาๆแผ่นนี้นะครับฮาร์ดดิสก์จะอยู่ทรงนี้ถ้าเกิดว่าฟังก่อนแกะนะครับถ้ามันดังก็แสดงว่าฮาร์ดดิสก์เสียถ้ามันไม่ดังอะไรเลยเราก็มีอะไรมีประเด็นที่จะต้องแกะนะครับคือถ้ามันไม่ดังอะไรเลยเนี่ยจะต้องลองแกะแล้วก็เสียบใหม่ดูโอเคครับวิธีแกะสำหรับเครื่องนี้นะครับก็ง่ายนิดเดียวเราก็สไลด์เขาออกไปแบบนี้เลยนะครับไม่ง่ายออกไปปุ๊บแล้วก็สไลด์ออกไปนะครับแล้วค่อยงัดขึ้นเดี๋ยวจะแตกนะครับชิ้นส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นที่อยู่ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ของเราก็นำไขควงมาขันน็อตออกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราทำนี่ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับเราก็ขันฮาร์ดดิสก์ออกไปแล้วก็สไลด์ฮาร์ดดิสก์ไปด้านหน้านะครับนี่เราก็ได้ตัวฮาร์ดดิสก์แล้วอันนี้พอเราได้ฮาร์ดดิสก์ออกมานะครับเราจะเปลี่ยนเป็น SSD แล้วก็ไปซื้อ SSD มาเปลี่ยนนะครับหรือว่าเราจะไม่เปลี่ยนเราจะเอามาดูขนาดความจุใช่ไหมก็ดูได้เลยนะครับอันนี้ขนาดความจุ500จิกนะครับ 5,400 รอบหรือเราจะเปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ขนาดความจุมากกว่าเดิมก็ทำการเปลี่ยนได้ตอนนี้เลยครับก็หลังจากแกะเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบให้ตรงปกนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปก็เสียบให้สุดนะครับจริงๆแล้วถ้ามีน็อตตรงนี้อยู่นะครับการที่เขาจะเลื่อนออกมาเนี่ยจะน้อยมากนะครับเพราะว่ามันจะมีน็อตสับอยู่ในร่องนี้อยู่แล้วแต่ถามว่ามีไหมแต่มันก็มีอ่ะนะครับมันเป็นพื้นฐานของงานช่างนะครับก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ก่อนในกรณีที่ไม่เห็นตัวสโตเลตก็ดันไปนะครับแล้วก็เสียบเข้ามาดันไปแล้วก็เสียบมาอย่างนี้ให้มันแบบประมาณว่าให้เกิดการเสียดสีตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตจริงๆแล้วเราก็เปิดเทสก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแก้มาดูว่าแก่ยังไงนะครับเพราะนั้นก็ขันน็อตเก็บไปเลยนะโอเคครับแล้วก็ถึงเวลาเราจะประกอบใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับก็ใส่ทรงเดิมนะครับให้แนะนำให้เอาอยู่ห่างๆอย่างนี้ก่อนนะครับถ้ามันตรงร่องเนี่ยมันจะสไลด์แค่นิดเดียวเองอันนี้ผิดนะครับก็ยังไม่ตรงร่องเขาเห็นไหมครับถ้าตรงร่องพลาสติกจะเข้ามาถึงขนาดนี้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้สไลด์ง่ายๆนะครับนี่ขยับง่ายๆเลยเสร็จแล้วก็กดให้ดังกึ๊บนี่นะครับก็แน่นแล้วเวลาออกก็เห็นไหมครับมันจะใช้แรงหน่อยนะตอนออกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะแกะฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้นะครับPS4 ตัว Fat รุ่นแรกของเรานะครับเทคโนโลยีนานมาแล้วแต่ว่าก็เป็นตำนานนะครับต้องขอบคุณเขาเลยนะต้นกำเนิดของ PS4 ก
โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปคอนเทนต์แบบนี้นะครับขอบคุณครับ